วยแล้วจ้าใช่ไหมล่ะลูกค้าเห็นน่ะต้องชอบฉันแน่ๆเลยลูกค้าเขามากินข้าวนะไม่ได้มามองหน้าแกความประทับใจอ่ะแกเข้าใจไหมลูกค้าจะได้ให้ทิปหนักๆอุ๊ยฉันยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยอ่ะไปรับลูกค้าก่อนดิสวัสดีค่ะมากี่ท่านคะ2ครับเชิญค่ะเดี๋ยวเชิญคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายนั่งโต๊ะริมหน้าต่างดีกว่านะคะบรรยากาศดีแล้วก็แอร์เย็นกว่าตู้นี้ค่ะดีเลยค่ะเดี๋ยวลูกค้าโต๊ะนี้ฉันรับเองอย่าไปรับคนที่เพิ่งเข้ามานู่นอันนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะสวัสดีค่ะท่านเดียวนะคะใช่จ้ะอยากนั่งโต๊ะไหนเป็นพิเศษไหมคะหนูเลือกให้หน่อยได้ไหมจ๊ะงั้นเชิญนั่งโซนนี้นะคะอีกโซนหนึ่งจะเป็นทางต่างระดับอาจจะไม่สะดวกในการเข้าห้องน้ำได้จ้ะเชิญค่ะแค่ดูจากเครื่องดื่มอ่ะก็รู้แล้วป่ะว่าใครจะได้ทิปเยอะกว่ากันวันนี้หนูจ๊ะนี่ลูกค้าโต๊ะแกเรียกอ่ะฉันเตรียมน้ำอยู่แกก็ไปบ้างสิทำไมต้องแบ่งด้วยว่าเป็นลูกค้าของใครน้องครับค่ะรับบัตรนะครับขอโทษนะคะทางร้านไม่รับบัตรเครดิตค่ะรับเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะ 1,022 บาทนี่ครับขอบคุณค่ะเห็นแต่งตัวดีขี้งกซะงั้นคุณลูกค้าคะทั้งหมด770บาทค่ะไม่ต้องทอนจ้ะแต่รับไปเถอะจ้าขอบคุณนะคะโหดูแต่งตัวธรรมดาแต่ให้ทิปเยอะจังสงสัยจะดูคนที่ภายนอกไม่ได้ละวันนี้ขอให้ฉันได้ทิปเยอะๆเถอะนะสวัสดีค่ะฉันให้แกเลือกว่าจะดูแลลูกค้าโต๊ะไหนฉันดูละครคุณธรรมช่อง5โมงเย็นมาเยอะพวกเนี้ยใช้ของปลอมชัวร์แต่ฉันดูแลพี่ชายคนนั้นเองแต่งตัวแบบเนี้ยพาคิวห่อทองแน่ๆจ้างั้นเอาที่แกสบายใจเลยสวัสดีค่ะมีเมนูนะคะจะทานอะไรเรียกได้ตลอดเลยค่ะค่ะน้องคะขอจานแบ่งหน่อยค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะอุ๊ยสั่งข้าวผัดกินด้วยกันยังต้องใช้จานแยกจะได้ทิปหรอเขาจะกินกี่คนกี่จานมันก็เรื่องของเขาไหมล่ะเรามีหน้าที่บริการอย่างเต็มที่กับลูกค้าก็พอแล้วส่วนเรื่องทิปเขาจะให้มากให้น้อยหรือไม่ให้มันก็เป็นความพึงพอใจของลูกค้าไม่ใช่ปัจจัยหลักของเรานี่แต่ปัจจัยหลักของฉันคือทิปจ้ะน้อง
พริกแกงไม่ค่อยเผ็ดเลยอ่ะเอาไปใส่พริกเพิ่มได้ไหมได้ค่ะแล้วก็ขอน้ำเพิ่มด้วยนะแล้วก็ขอน้ำแข็งกับเมนูด้วยนะจะสั่งเพิ่มได้ค่ะทิชชู่หมดด้วยขอเพิ่มด้วยนะได้ค่ะเหนื่อยเลยสิแต่ฉันเห็นแกดูแลโต๊ะนั้นดีมากเลยนะยอมรับแบบนี้ก็ได้ทิปเยอะเลยสิได้มา5 500เลยเหรอ5บาทเลยดิเอาหน่าอย่างน้อยก็สร้างความประทับใจให้ลูกค้านะนี่จ้ะพี่บินใหม่บินโต๊ะ2ขอบใจจ้ะบินเท่าไหร่อ่ะ500ค่ะให้มา500พอดีขนาดเนี้ยไม่ต้องหวังเรื่องทิปหรอกเห็นไหมล่ะบริการด้วยใจทิปสักบาทก็ไม่มีอุ๊ยเหมือนมีแบงค์20อยู่ข้างล่างเลยอ่ะอุ๊ยจริงด้วยได้20ทำมาเป็นอวดเมื่อไหร่แกจะเลิกโฟกัสเรื่องทิปสักทีแหมเด็กเสิร์ฟทุกคนอ่ะเขาก็หวังเรื่องทิปกันทั้งนั้นแหละแกลองไม่หวังเรื่องทิปดูไหมล่ะแค่ตั้งใจทำงานของเราก็พอยิ่งตั้งใจก็ต้องได้รับผลตอบแทนดีๆดิตั้งใจแบบไม่หวังผลน่ะชีใครๆเขาก็หวังผลกันทั้งนั้นแหละไงวันนี้ไม่ไหว้ขอทิปลูกค้าเยอะๆแล้วหรอฉันไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแล้วจริงปะเนี่ยเห็นแกคิดแบบนี้ได้ฉันก็ดีใจด้วยนะสวัสดีค่ะคุณกันสวัสดีครับลูกค้าเยอะหน่อยนะเมื่อกี้มีคนโทรจองเยอะเลยโอเคค่ะคุณกันหนูจะตั้งใจทำงานไม่ขาดตกบกพร่องเลยค่ะดีเลยครับยังไงฝากด้วยนะพี่ขอไปเคลียร์งานก่อนลูกค้ามาแล้วปุ้ยไปต้อนรับลูกค้ากันอ้าวเมื่อกี้ยังบอกเราอยู่เลยว่าจะดูแลลูกค้าอย่างดีหนูว่าพี่ปุ้ยเขามีเป้าหมายใหม่แล้วล่ะเป้าหมายอะไรอ่ะก็เมื่อกี้ก่อนที่พี่ปีใหม่จะออกมาจากหลังร้านอ่ะพี่ปุ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะหนูรู้สึกว่าช่วงนี้ทิปไม่ตกถึงท้องเลยอ่ะหนูก็นึกว่าพี่เป็นอะไรเป็นสิช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีถึงขนาดไม่ให้ทิปกันเลยหรือไงแต่เท่าที่หนูเห็นน่ะพี่ปีใหม่เขาก็ได้ตลอดนะงั้นวันนี้แหละมันจะเป็นวันของฉันสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะคุณกันสวัสดีค่ะมาเดือเดี๋ยวทำป้ายประกาศหาผู้จัดการร้านให้พี่หน่อยนะช่วงนี้พี่ไปต่างจังหวัดบ่อยอ่ะอยากได้ผู้จัดการมาดูแลร้านได้เลยค่ะฮัลโหลสวัสดีครับอ๋อใช่ครับผู้จัดการร้านหรอน้ำค่ะคุณกันคุณกันหิวไหมคะปุ้ยจะได้บอกแม่ครัวทำกับข้าวให้กินไม่เป็นไรเราไปช่วยปีใหม่เถอะมาเดือทำกาแฟพี่หน่อยนะได้เลยค่ะไม่ทราบว่าคุณกันจะเอากาแฟอะไรดีคะอเมริกาโน่ไม่หวานใช่ไหมคะคุณกันนี่จำได้ด้วยเหรอปกติอ่ะหนูจำเมนูโปรดของลูกค้าประจำได้อยู่แล้วค่ะขอบใจนะได้แล้วค่ะทานให้อร่อยนะคะทานก่อนค่ะใส่ไข่มุกไหมคะใส่ครับ
ค่ะพักดื่มน้ำสักหน่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะขอบใจนะปุ้ยที่คอยดูแลพี่อ่ะมาเดือเรื่องติดประกาศหาผู้จัดการอ่ะไม่ต้องแล้วนะพี่ว่าพี่ได้แล้วแหละแล้วคุณการไปหามาจากไหนล่ะคะเพื่อนพี่มันหาให้อ่ะเดี๋ยวอีก 2-3 วันก็มาเริ่มงานเลยพี่ไปก่อนนะสวัสดีค่ะคุณการสวัสดีครับฉันดูแลคุณการเทคแคร์ดีขนาดนี้ไม่เหมาะกับตำแหน่งผู้จัดการตรงไหนตรงที่แกชอบทำอะไรหวังผลไงดูแลลูกค้าก็หวังทิปดูแลคุณการก็หวังตำแหน่งทำไมไม่ลองทำอะไรด้วยใจดูล่ะทำด้วยใจทำด้วยใจแล้วมันได้อะไรได้สิวันนี้พี่ปีใหม่ได้ทิปมาตั้งเยอะเลยนะพี่ปุ้ยโอ้ยมันจะเท่าไหร่กันเชียวเต็มที่นะก็แค่ 2-300 เท่านั้นแหละหูยเท่าไหร่น่ะ 1,320 บาทหือบ้าหรือเปล่าทิปอะไรจะเยอะขนาดนี้เงินแกรวมอยู่ด้วยปะเนี่ยจะไม่เยอะได้ไงล่ะพี่วันนี้พี่ปีใหม่ดูแลลูกค้าคนเดียวทั้งร้านเลยนะแต่ละคนก็ให้ทิปหนักทั้งนั้นเลยโอ้ยฉันหมดแต่เทคแคร์ดูแลคุณกันไม่ได้ทิปเลยเนี่ยถ้าเราลองทำอะไรด้วยใจอ่ะเราจะต้องได้สิ่งดีๆตอบแทนแน่นอนเชื่อฉันสิหนูเห็นด้วยกับพี่ปีใหม่ค่ะถ้าพี่ปุ้ยเลิกหวังเรื่องทิปพี่น่าจะทำงานมีความสุขมากกว่านี้นะคะแกทำได้เชื่อฉันน้องคะคิดเงินด้วยค่ะค่ะของลูกค้าทั้งหมด320บาทค่ะค่ะได้จ้ะลองเงินทอนสักครู่นะคะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องทอนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะปีใหม่ฉันได้ทิปแล้วแหมยิ้มแก้มแตกเลยนะแหมได้เยอะเหมือนกันนะพี่ปุ้ยพอได้สิ่งตอบแทนโดยไม่หวังผลมันรู้สึกดีมากเลยใช่ไหมล่ะใช่พอไม่คาดหวังแล้วได้ทิปเยอะแบบนี้แสดงว่าฉันบริการลูกค้าดีสินะแถมยังได้ทิปเยอะกว่าแกอีกตั้งแต่10บาทคิดเงินด้วยครับค่ะแค่เราตั้งใจบริการลูกค้าก็เห็นความพยายามของเราอยู่แล้วเนาะขอบคุณนะคะ